ขณะที่ทีมเพื่อนบ้านซึ่งก็เป็นหนึ่งในคู่แข่งในกีฬาซีเกมอย่างเมียนมาก็ยกพลนะฮะมาซ้อมที่ประเทศไทยแล้วก็ลงอุ่นเครื่องเอาชนะบางกอก f อฟไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ การอุ่นเครื่องนะครับเกิดขึ้นที่สนามเอาพากรามอินทานะครับทีมชาติเมียนมารุ่นอายุไม่เกิน22ปีลงสนามพบกับทีบางกอ,อกเอฟซีซึ่งอยู่ในไทยลีก3ดีกรีของบางกอ,อกเอฟซีเนี่ยเป็นทีมอันดับสอจากโซนกรุงเทพและปริมณฑลที่กำลังลงแข่งในรอบแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ลุ้นเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2อยู่นะครับ ผลการแข่งขันเมื่อวานนี้ปรากฏว่าเมียนมาชุดยู22เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0ได้ประตูชัยจากออคาเนียงนะครับหลังจากนี้เมียนมาเนี่ยจะยังใช้ประเทศไทยเป็นสถานที่ในการเก็บตัวฝึกซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเริ่มการแข่งขันกีฬาซีเกมส์2023เพราะว่าการแข่งขันครั้งนี้นะครับเมียนมาอยู่ในกลุ่มเองร่วมกับเจ้าภาพกัมพูชาอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และก็ติมอร์เลสเต้ครับ